มาให้เตรียมขึ้นนะครับบ้านนี่เด็กน้องใหญ่ครับมาถึงไหนแล้วครับไปมาชุดของน้ำไงมาคนเดียวเว้อเขาไปเฉียดเฉียดเต้หัวเลยเกือบลงผักแล้วเนี่ยข้าวเขาด้วยยอดทำไมนะโดนไม่ได้หรือน้ำเนี่ยทำไมอ่ะมาเนี่ยประธานมาครับพี่มาทำอะไรในบ่อพี่มาเอาผักตบขึ้นครับครับอ๋อแล้วพี่ไปยังไงถึงได้เจอครับก็เอาผักตบไปเรื่อยแล้วก็ไปเหยียบถูกข้อไอเสียรถก็เราเอามือลงไปคำๆดูพ่วงที่กันนึกว่าซาเล้งรถพ่วงไงเลยเหยียบทิดวามาทิดวาว่าที่ดึงขึ้นดูที่พอดึงขึ้นปุ๊บเอ้ยมันรถเครื่องนี่ว่าก็เอาขึ้นมาจอดข้างบนครับแล้วทำไงถึงได้เจอกระโหลกอ่ะทีนี้ก็เทโนมาเอ้ยมันรถของมันนี่ว่าผมก็เลยลงไปดูที่รถจอดรถตกน้ำก็ไปเจอหัวกระโหลกก็เลยเอาขึ้นมาเลยก็เลยเอาขึ้นมาติดที่ผ้าเก่งเลยผ้าหนึ่งหมดแล้วเป็นโรคลมชักขับรถมาแล้วชีวิตเนี่ยคือโรคประจำตัวถนนเส้นนี้ว่าจัดว่าเปลี่ยวก็ไม่เปลี่ยวนะพบน้องชายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่พี่ประมาณ3ปีแล้วก็คือหลังจากนั้นรู้ไหมว่าเขาไปไหนไม่รู้ครับได้แจ้งความหายไปไหมก็แจ้งไว้อยู่ครับนานยังครับที่แจ้งไว้เนี่ยประมาณ3ปีแล้ว3ปีแล้วเนาะครับแล้วตอนนี้พี่มั่นใจไหมว่าเป็นน้องชายมั่นใจครับเพราะอะไรพี่รถหรือว่าไงฮะรถครับน้องชายมีอาชีพทำอะไรพี่ก็รับจ้างทั่วไปครับวันนี้ก็เลยออกมาดูใช่ไหมพี่ใช่ครับ